ได้ข้อมูลของโครงการเนี้ยแต่เขาอยากได้ก่อนคนอื่นเขาบอกมาเลยว่าเขาจะให้เดือนละ 20,000 ผมเป็นวิศวกรเข้ามาใหม่ตอนนี้ผมดูแลโครงการนี้นะมันไม่มีเงินพิเศษอะไรให้ผมบ้างเลยคนสองวัยที่จะมาเล่าประสบการณ์ต้านโกงกันแบบเก๋าๆในเก๋าเล่าโกงสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเก๋าเล่าโกงผมต่อพัดผมต่อตระกูลครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันเรื่องเกี่ยวกับโกงอีกแล้วแต่วันนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับหลายคนเพราะว่าคุณพ่อจะมาเล่าประสบการณ์เฉียดโกงจากประสบการณ์ส่วนตัวใช่ไหมแล้ววิธีการที่หลีกเลี่ยงหลบหลีกมาจนสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยจนถึงปัจจุบันสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างปกติอย่างสุจริตแล้วก็ไม่ติดคุกด้วยหลายคนไม่รอดหลายคนไม่รอดครับนี่คือเล่าจากประสบการณ์จริงด้วยว่าเจอคนที่ไม่รอดใช่มั้ยครับงั้นพ่อลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้ที่พ่อบอกว่าไปเฉียดโกงเฉียดโดนโกงหรือเฉียดอะไรเนี่ยมันเฉียดยังไงคือคนที่อยู่ในวงการที่ออกมาต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยก็จะต้องระวังตัวมากๆเพราะว่าถือว่าเป็นศัตรูเบอร์ต้นๆที่จะต้องหาจุดอ่อนหรือถ้าทำอะไรพลาดนิดเดียวก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวเสมอว่าคนจับตาอยู่มากกว่าคนปกติทั่วไปก็มีหลายเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังว่าถ้าท่านเจอแบบที่พ่อเจอเนี่ยจะมีทางป้องกันหรือว่าจะให้หลุดออกมาหรือว่าถ้าต้องขึ้นศาลเราต้องพร้อมที่จะมีอะไรที่อยู่ในกระเป๋าที่จะไปรายงานต่อศาลแล้วก็ต่อหนังสือพิมพ์ต่อสื่ออะไรอีกเยอะแยะเลยครับเรียกว่าเคล็ดลับหนีโกงแต่ต้องบอกนิดนึงว่าไอ้ที่พ่อเล่าให้ฟังเนี่ยพ่อตอนแรกคือพ่อทำงานในวงการต่อต้านคอร์รัปชันก็เลยต้องระวังตัวมากกว่าปกติด้วยแต่เนี้ยสำหรับประชาชนทั่วไปในยุคปัจจุบันก็ต้องระวังตัวแบบนี้นะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยรุนแรงมากขึ้นแล้วก็การตรวจสอบของภาคประชาชนก็เริ่มจะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นนอกจากเราต้องไปตรวจจับโกงแล้วเราต้องระวังตัวเองไม่ให้หลุดพลาดโกงกลายเป็นหลุดไปอยู่ในกลุ่มคนโกงได้อะไรเงี้ยใช่ไหมหรือไปช่วยสนับสนุนให้เกิดการโกงได้ง่ายขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะว่ามีเรียกว่าพลเมืองดีที่คอยจับจ้องบางทีเนี่ยคนดีๆที่ถูกมองก็อาจจะไม่มีประสบการณ์ทำให้เผลอไปคนดีๆนี่คนไม่โกงแล้วกันนะใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้คำว่าดีเนี่ยมันมีหลายสเปกตรัมมากเลยมันกว้างมากเลยว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีแต่เราจะโฟกัสที่คนที่ไม่โกงพ่อลองเล่าให้ฟังสักกรณีแรกเลยก็ได้กรณีแรกๆเลยคือง่ายมากเลยทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยนะที่มีอำนาจให้คุณให้โทษเกี่ยวกับการประมูลได้เนี่ยจะต้องระวังอย่างมากเพราะว่าจะมีคนเข้ามาหาเยอะเราก็ต้องรับฟังถึงว่าเราจะเป็นคนที่จะเตรียมการประมูลหรือว่ากำลังจะประมูลก็จะมีคนมาขอพบมีคนมาอยากให้ท่านรู้จักไว้โดยเขาไม่ได้มาบอกเลยว่าเขาต้องการอะไรอันนี้เราจะทำเป็นคนว่าปิดประตูไม่ให้ใครเข้าพบเลยก็กลายเป็นว่าไม่โปร่งใสเออใช่ใช่ไหมก็จะต้องให้เข้าพบแต่จะทำยังไงมีกรณีอยู่อันหนึ่งซึ่งคือพ่อนี่ไม่ได้ทำราชการนะครับหลังจากออกจากอาจารย์แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปเป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งใหญ่ในการดูแลการประมูลแต่เป็นวิศวกรที่ปรึกษาที่มีโครงการอยู่ในมือนะครับครั้งหนึ่งมีโครงการเอเชียนเกมครั้งที่13นะซึ่งมีเงินอยู่ 5,000 ล้านOh. นะที่จะต้องสร้าง20กว่าสนามกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยนะก็คือเหมือนมีหน้าที่ไปตัดสินหรือให้คำปรึกษาว่าควรจะเลือกบริษัทนี้มาก่อสร้างบริษัทนี้มาให้วัสดุอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับก็เป็นคนจริงๆแล้วก็เหมือนกับข้าราชการที่มีอำนาจนะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเลยโอ้ยคนก็วิ่งเข้าหาพ่อเต็มเลยเขาก็รู้ว่าพ่อไม่ใช่คนที่จะมาคุยด้วยแต่ก็มีนะวันนึงก็มีคนถือนามบัตรรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีซึ่งจริงๆแล้วดูแลหน่วยงานจะให้เงินมาก่อสร้างโครงการเอเชียนเกมด้วยนะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีที่ดีที่พ่อเคารพนับถือนะแต่ก็มีผู้รับเหมารายหนึ่งเขาไปทำงานให้ที่บ้านเนี่ยอาจจะตกแต่งบ้านหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะไปเจออาจารย์ต่อตระกูลช่วยเขียนนามบัตรให้หน่อยท่านก็เขียนมาให้นะครับแต่เขาแจ้งมานะแจ้งมาเขาก็บอกว่าเนี่ยท่านรัฐมนตรีแนะนำมาไม่ให้คุยกับอาจารย์โอ้ยงี้ถ้าเกิดเป็นคนอื่นหรือเป็นข้าราชการนี่กลัวตัวสั่นเลยนะว่ามีรัฐมนตรีให้นำบัตรมาอย่างนี้ต้องให้งานคนนี้แน่ๆใช่ไหมก็อาจจะต้องเกรงใจอ่ะวันนี้เราก็เตรียมตัวก็เป็นรายแรกเลยที่มีนามบัตรมาหลังจากนั้นก็ไม่มีนามบัตรมาอีกพอเรารู้ว่ามีนามบัตรมาเราก็บอกว่าถ้าจะเจอเนี่ยมาเจอที่บ้านที่อะไรที่อื่นไม่ได้ให้ไปที่กระทรวงการคลังเนี่ยที่มีคนเยอะๆมีพื้นที่สาธารณะเออใช่เป็นที่สาธารณะ
แล้วก็เวลามาคุยนี่ก็ให้มาคุยในสำนักงานที่เป็นแบบออฟฟิศเปิดอ่ะก็คือทุกคนนั่งทำงานไม่มีการกั้นเหมือนห้องห้องอ๋อคืออาจจะมีคนได้ยินด้วยนะก็จะขอคนมาคนที่เป็นสถาปนิกที่อยู่ในบริษัทเนี่ยนะที่เขาจะต้องดูแลเนี่ยให้เขามานั่งฟังด้วยเป็นพยานเราก็บอกเขาจริงๆแล้วเราก็คือว่าเราจะให้เขาเป็นพยานแต่เราบอกเขาก็เลยแบบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องฟังด้วยนะเขาจะได้ไปเผื่อจะต้องไปช่วยทำอะไรเพราะฉะนั้นอันแรกก็อยากจะสรุปว่าถ้าเกิดเริ่มมีเดินเข้ามาเจอแล้วมีนามบัตรมาให้โปรดระวังตัวไว้ก่อนใช่ครับซึ่งต้องระวังตัวมากเลยเพราะว่าปรากฏว่าที่หน้าห้องที่กระทรวงคลังเนี่ยมีผู้รับเหมาใหญ่ระดับประเทศเนี่ยส่งตัวแทนมานั่งเฝ้าทุกวันเลยเขาก็บอกเขาอยากจะมาเผื่อจะได้ข้อมูลอะไรต่างๆจะได้เรียกเขาใช้หรอกไม่ต้องมาเขาบอกว่าบริษัทเขาสั่งให้มาคอยเฝ้าหน้าห้องเพื่อนถ้าใครเดินเข้ามาเนี่ยนะเขาก็จะเห็นเขาเห็นหมดแล้วครับโอเคเพราะฉะนั้นประสบการณ์อันนึงถ้าเห็นแล้วโปรดระวังตัวไว้คือมาด้วยนามบัตรหรือมีผู้ใหญ่แนะนำมานะให้เตรียมตัวไว้เลยโอเคครับแบบไหนต้องระวังอีกฮะแบบที่ต้องระวังมีอันนึงคนนี้ไม่มาเองวันหนึ่งก็เหตุการณ์คล้ายๆกันเขาก็โทรศัพท์มาฝ่ายเจ้าหน้าที่ของทีมงานเราเนี่ยนะบอกว่าเขาอยากได้ข้อมูลของโครงการเนี้ยแต่เขาอยากได้ก่อนคนอื่นคือเวลามีประชุมหรือว่าจะประกาศอะไรหรือว่าข้อมูลอะไรทั่วไปเนี่ยขอเขาได้รู้ด้วยเขาบอกมาเลยว่าเขาจะให้เดือนละ20,000 บาทโอ้แค่เล่าให้ฟังเฉยๆนี่ได้ไงเลยแค่คอยแฟกตอนนั้นมีเครื่องแฟกแล้วยังไม่มีอย่างเรื่องเน็ตเวิร์กอะไรยังไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยไงมันน่าสนใจแล้วเราก็คงไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรก็เลยบอกเขาว่าโครงการนี้ตอนนั้นคำว่าโปร่งใสนี่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักนะโครงการนี้ผมตั้งใจอยู่แล้วว่าจะมีการแถลงข่าวแล้วก็เรามีอะไรแล้วก็จะแจกจ่ายให้ทุกคนอยู่แล้วนั้นท่านไม่จำเป็นต้องมาจ่ายตังค์โปร่งใสครับแต่ท่านถ้าจะไปจ่ายเงินเราก็ไม่ว่าอะไรพ่อรู้ว่าถ้าบอกว่าทุกคนก็ได้เหมือนกันเขาคงไม่ฉายเขาถล่มเขาก็หายเงียบไปแล้วก็ไม่โทรศัพท์มาตามอีกเลยโอเคงั้นแบบที่สองที่ต้องระวังไว้ก็คือพวกที่โทรเข้ามาrandomly แต่ว่าแบบมีบอกว่าขอนู่นขอนี่ขอก่อนขออะไรดูเหมือนไม่ได้โกงอะไรแต่ที่จริงเขาสามารถเอาไปหาผลประโยชน์ได้ใช่คือการประมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่จะแพ้ชนะอยู่ที่ข้อมูลแล้วก็เวลาที่ได้ข้อมูลข้อมูลอย่างเดียวกันบริษัทหนึ่งได้รับไปก่อนแค่วัน2วันหรือได้รับบางอย่างได้รับไปก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนเนี่ยมันได้เปรียบอย่างมากจะต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะครับก็คือข้อมูลต้องโปร่งใสและเร็วรวดเร็วนะทันเวลานะครับแล้วทุกคนได้พร้อมกันนะครับโอเคครับงั้นเราได้2กรณีแล้วที่ต้องระมัดระวังไว้นะเจอแบบนี้มานี่เตรียมตัวไว้ก่อนเลยนะมีอีกใช่ไหมครับพ่อมีอีกฮะคือถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราเป็นกลางเราไม่สนใจเรื่องเงินทองเขาก็อาจจะมาอย่างอื่นเช่นส่งคนที่พูดจาเก่งมากไม่มีอันนี้ไม่มีนามบัตรไม่มีอะไรนะแต่เขาขอพบเลยเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าพ่อเนี่ยไม่ยุติธรรมกับเขาทำไมเขาถึงไม่ได้งานเหมือนหาจุดอ่อนนะแล้วก็กลัวแล้วก็เราก็ยึดว่าเราเป็นคนยุติธรรมเนี่ยเพราะเขารู้ว่าไอ้นี่มีจุดอ่อนว่าสนใจเรื่องยุติธรรมมามุมนี้เราจะได้กลัวใจอ่อนเลยไปก่อนใช่ไหมเราก็อยากจะรู้ว่าหรือมันมีเรื่องอะไรเราก็อยากจะรู้นะข้อมูลตรงนี้เพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะไม่ได้สนใจเงินแต่สนใจเรื่องอาหารบางคนสนใจเรื่องท่องเที่ยวก็ไปหาเรื่องนั้นมาหรืออย่างพ่อจุดอ่อนอาจจะเรื่องว่ากลัวไม่อยากให้คนมาว่าไม่ยุติธรรมเขาก็มาจี้จุดนี้ใช่บางคนนี่ต้องยกตัวอย่างของรัฐมนตรีของจีนน่ะที่ทำเรื่องรถไฟเก่งมากเลยที่ทำให้จีนนี่เป็นประเทศที่มีรถไฟความเร็วสูงมากที่สุดในโลกตอนนี้ทำได้ดีมากเลยใครให้เงินทองอะไรไม่เอาแล้วก็คนก็รู้จุดอ่อนคือเรื่องผู้หญิงเรื่องนี้น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวแล้วในที่สุดคนคนนี้ก็พังเพราะเรื่องนี้ศาลของจีนถึงแม้เป็นรัฐมนตรีที่สำคัญมีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติมากศาลตัดสินประหารชีวิตโอ้จีนนี่รุนแรงมากแรงมากครับโอเคงั้นก็สรุปว่าเคสว่าก็ต้องระวังกลุ่มพวกนักเจรจาหรือคนที่ไปทำรีเสิร์ชมาดีรู้ว่าจุดอ่อนเราคืออะไรอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินนะพวกนี้ก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยสามกรณีแล้วนะครับมันมีกรณีที่สุดท้ายที่อยากเล่าให้ฟังตอนนี้เนี่ยนะก็คือว่ามันมาตรงๆเลยอ่ะโทรศัพท์เข้ามาเลยอันนี้เป็นอีกโครงการนึงนะโอเคคือพวกนี้เนี่ยเวลาเข
ขาพูดออกมาเนี่ยแทนที่เขาจะอายนะเราอายอ่ะคือบางทีเราหน้าชาหน้าชาเลยที่ว่าคือไม่นึกว่ามีใครจะบอกอย่างนี้มาขอไถเงินตรงๆเลยเขาพูดยังไงเขาอยากรู้เลยก็โทรศัพท์มาแล้วก็บอกเออเนี่ยเห็นว่าบริษัทจะได้งานจากมหาวิทยาลัยผมนะผมมีหลุดมาด้วยมหาวิทยาลัย เออก็ต้องบอกอ่ะเพราะว่าตอนจบมันดีโอเคโอเคโอเคคือผมเป็นวิศวกรเข้ามาใหม่ตอนนี้ผมดูแลโครงการนี้นะมันไม่มีเงินพิเศษอะไรให้ผมบ้างหรือคราวนี้คือในบริษัทของพ่อเนี่ยนะก็ไม่เคยจ่ายเรื่องพวกนี้ไงนี่เป็นครั้งแรกนะปกปอดว่าคนที่รับเนี่ยตกใจจริงๆแล้วก็เลยถามว่าเงินพิเศษอะไรคะแล้วก็บอกเขาบอกเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่รู้ล่ะก็เงินใต้โต๊ะไงพูดอย่างนี้เลยเหรอพูดอย่างนี้เลยเรายิ่งหน้าชาใหญ่หน้าชาใหญ่ไม่รู้โกรธหรือทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกเราก็ตอบไปบอกว่าเราไม่มีเราไม่เคยให้ใครนะแล้วก็หลังจากวันนั้นมาเราก็แจ้งไปทางอธิการบดีว่าเราขอโทษด้วยนะงานนี้ที่ท่านอธิการอยากให้เราไปทำเนี่ยเราก็อยากจะไปช่วยเพราะรู้ว่างานแบบงานเล็กๆแบบนี้มันไม่ค่อยมีใครอยากทำแต่ตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ายังไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปทำครับก็เสียงานไปแต่ก็ดีแต่เราก็ไม่ไปทำลายเขาหรืออะไรเงี้ยนะในที่สุดเขาก็โดนหมาไล่ออกไปอยู่ดีไม่รู้คงเรื่องอื่นอะแพ้ภัยตัวเองไปครับโอเคงั้นผมสรุปอย่างนี้ครับ4กรณีที่ควรระมัดระวังถ้าโผล่มาแล้วจงระแวงไว้ก่อนเลย1มาด้วยนามบัตร2มาด้วยขออะไรนิดๆหน่อยๆดูว่าเราก็เห็นว่าไม่เห็นเป็นไรเลยขอรู้ข้อก่อนขอรู้หลังมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังประเภทที่3พวกที่ทำวิจัยทำค้นสืบประวัติมาดีรู้จุดอ่อนเราอันนี้พอเริ่มมีสัญญาณอะไรสักอย่างต้องระวังตัวแล้วและ4ประเภทพวกที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยเดินมาอะไรก็โต้งมาตรงๆเลยแบบนี้ให้ระวังไว้และจงซื่อตรงกับแนวทางของเราว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์โปร่งใสเราก็ต้องบอกไปแบบนั้นเลยแล้วสุดท้ายเราก็จะไม่แพ้ภัยเราก็จะปลอดภัยได้ขอฝากไว้เลยว่ามันเริ่มมีตามวิธีที่เรียกว่าไปอ่อยเหยื่อปล่อยเหยื่อลีไปวางกับดักคือมานี่จริงๆแล้วกะมาจับเออใช่เคยได้ยินข่าวเหมือนกันที่มาแบบล่อจับเลยเออมาล่อจับเลยอ่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็มีนะเป็นล่อจับเออใช่ได้ยินข่าวเอาเงินสดไปให้แล้วก็จดเบอร์ไว้หมดอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้อะไรเงี้ยซึ่งแบบนี้ไม่รอดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในสิงคโปร์นี่ใช้วิธีนี้ในอเมริกาใช้วิธีนี้คือล่อจับไม่ผิดแต่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปล่อจับเนี่ยอาจจะผิดด้วยว่าไปถ้าเราไม่ใช่ตำรวจไปทำเองนะหรือเจ้าหน้าที่ปปช.อะไรไปทำเองนะกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปส่งเสริมไงเราไปให้สินบนนะเราก็ผิดนะเพราะงั้นก็อย่าไปล่อจับเองแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคิดว่าไม่ได้มีอะไรเลยแค่บอกเขาก่อนข้อมูลบอกคนอื่นเร็วกว่านิดเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ที่จริงก็ผิดกฎหมายติดคุกนะใช่เพราะงั้นถ้าเจอ4กรณีนี้เนี่ยอย่างที่พ่อบอกมาขอสรุปว่าป้องกันโดยวิธีการว่า1ไปอยู่เจอถ้าเจอต้องเจอในที่สาธารณะครับ2อย่างน้อยชวนคนมาเป็นพยานด้วยใช่3คือต้องบอกอย่างโปร่งใสแล้วก็บอกว่าทุกคนได้เท่าเทียมกันหมดข้อมูลทุกอย่างได้เท่าเทียมกันไม่ได้คุณไม่ได้อะไรมากกว่าผมไปใช่ไหมครับอย่างน้อยอยู่3ข้อนี้แล้ว4ข้ออีกข้อนึงเป็นข้อสุดท้ายที่พ่อพูดมาเมื่อกี้ก็คือไม่ต้องกลัวนะบอกไปถึงหัวหน้าหน่วยงานก็เลยอย่างน้อยสุดคุณปลอดภัยแน่นอนนะเพราะคุณได้บอกประเด็นไปแล้วแล้วคุณทำตัวให้โปร่งใสมันจะนำมาสู่ข้อที่5คือคนก็จะรู้ในวงการว่าคุณนะสุจริตและคนที่ทุจริตก็จะไม่ค่อยกล้ามาหาคุณเหมือนพ่อที่ไม่ค่อยมีคนจะกล้ามาหาเท่าไหร่ยกเว้นกรณีสุดท้ายที่ดูจะหน้าชาไปใช่ไหมก็ทำแบบนี้ก็จะปลอดภัยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับนี่แหละคือวิธีที่สร้างตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยทำอย่างไรให้เราไม่ต้องเข้าคุกรู้ไว้ก่อนเพื่อป้องกันและถ้าต้องเจอจริงๆก็ต้องเจอแบบมีความโปร่งใสแบบเท่าเทียมแบบยุติธรรมจะทำให้ไม่ติดคุกแล้วก็ยังสามารถพ่อต้องยืนยันนะว่าสิ่งที่พ่อทำมาทุกวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ธุรกิจก็ยังเดินได้ใช่ครับไม่ร่ำรวยครับแล้วก็มีความภูมิใจแล้วมีความสุขครับซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยนะครับก็วันนี้ก็ฝากข้อควรระวังและวิธีการหลบหลีกคุกแล้วกันนะอย่างปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพครับวันนี้ผมต่อพัฒน์ผมต่อตระกูลก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก่าเล่าโกงพอดแคสต์สนับสนุนโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปช.